ไทยหาง่ายๆนะแก้ปัญหาเหมือนมีไฟช็อตนะมันทิ่มแทงอ่ะแล้วมันเหมือนกับบางทีทิ่มแทงตามผิวหนังตามเนื้อตามตัวเนี่ยทำให้สะดุ้งขึ้นมาเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยสมุนไพรริมรั้วท่านเลยสมุนไพรหาง่ายตัวนั้นก็คือยะนางค่ะคุณนำใบยะนางเนี่ยนะนำไปพึ่งลมหรือตากแดดจะได้นะเมื่อแห้งอย่างนี้แล้วเนี่ยก็นำมาเก็บในภาชนะที่สะอาดเนาะภาชนะที่สะอาดแล้วแห้งด้วยนะแล้วที่สำคัญคุณก็ข้อฝาเก็บเนี่ยพี่หมอเก็บไว้หลายเดือนแล้วก็ยังอยู่ในสภาพดีใช้ได้เลยเห็นไหมหลังจากนั้นวิธีการทำกันอย่างไรมาดูว่าคุณนำใบยะนางประมาณ5ใบนะฉีกเลยฉีก5ใบเนาะใส่ลงไปในแก้วกาแฟนะแก้วกาแฟก็ใหญ่หน่อยอย่างนี้นะใส่ลงไป5ใบอันน้ำร้อนจัดๆเลยนะน้ำร้อนจัดๆชงลงไปเมื่อชงลงไปแล้วลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยปิดฝาหน่อยเนาะปิดฝาเมื่อเย็นแล้วยกขึ้นมาดื่มกินเช้าแก้วเย็นแก้วทำไปเถอะประมาณสักไม่เกิน20วันนะอาการไฟช็อตเหมือนมีเข็มทิ่มแทงคุณอะจะรู้สึกมันจะบรรเทาเลยลองทำตามคลิปนี้นะเพราะอาการนี้มันเป็นอาการที่หายากมากเลยนะเนี่ยพี่หมอแนะนำสำหรับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อย่าลืมคลิปนี้นะไปทำกันซะปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีความสำคัญสุดๆเลยถ้าคุณเห็นเบนพัชระคุณต้องนึกถึงอาการดังต่อไปนี้จุกแน่นท้องเหนื่อยลมเยอะหรือบางทีก็ดันจุกอกแน่นอกใจเต้นเร็วๆทั้งหลายพวกเนี้ยหายใจไม่อิ่มอย่างเงี้ยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้นะหรือคุณเบื่อที่อยากจะหายแล้วเมื่อไหร่นะคุณโทรมา0972894916เบนพัชระค่ะ